รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกียร์แกรนด์คานิวัลทุกความสุขไปด้วยกันได้ทุกที่แบรนด์ซุปไก่สกัดเบลอแต่เช้าแบรนด์แต่เช้าสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธเช่นเคยนะครับมาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับและแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับน้องอาร์มนะครับคุยเรื่องเกี่ยวกับอาการเบลอมึนงงนั่นเองผ่านมาแล้ว3วันเต็มๆเราคุยกันไปหลายเรื่องนะทั้งปัจจัยที่ทำให้สมองเบลอทั้งเรื่องอ่อนเพลียเรื้อรังแล้วก็สมองกระทบกระเทือนแต่ถ้าพูดเรื่องเบลอๆแบบนี้ก็คงพลาดโรคนี้ไปไม่ได้เลยนั่นคือโรคสมองเสื่อมนั่นเองอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับพี่หมอถูกต้องเลยนะครับอาร์มเคยเห็นผู้ป่วยที่เขาเป็นสมองเสื่อมบ้างไหมครับจริงๆยังไม่เคยเห็นดูแต่ในหนังนะฮะคนรอบตัวยังไม่เคยมีใครที่เป็นแบบนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วล่ะจริงๆเนี่ยก็เจอได้แน่นอนนะครับในผู้สูงอายุนี่ก็จะเจอได้มากนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางคนนะครับที่มีภาวะความผิดปกติของสมองมาก่อนนะครับใช้ยาเสพติดหรือยาบางชนิดเป็นเวลานานนะครับอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้เรื่องนี้มีรายละเอียดมากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนี่เกิดจากอะไรได้บ้างและเราจะหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้ยังไงบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับก็สำหรับสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะครับก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนว่าภาวะสมองเสื่อมนะครับก็คือภาวะที่มีการทำงานของเนื้อสมองบกพร่องนะครับซึ่งเกิดจากการสูญเสียเซลล์ประสาทนะครับผมในคนที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะพบภาวะสมองเสื่อมได้ประมาณสัก 5-8% นะครับแล้วก็เมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอุบัติการณ์ของภาวะสมองเสื่อมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุเพราะฉะนั้นในกรณีการแบ่งสาเหตุของเลือดสมองก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้มีการสูญเสียเซลล์ของสมองนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่มีสาเหตุที่รักษาได้เช่นเนื้องอกในสมองนะครับหลอดเลือดสมองภาวะขาดวิตามินภาวะการติดเชื้อนะครับในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุที่ให้การรักษาได้นะครับก็จะเป็นภาวะเสื่อมไปตามธรรมชาตินะครับในการรักษานะครับก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้มีภาวะสมองเสื่อมนะครับในกลุ่มที่มีเหตุที่รักษาได้เราจะให้การรักษาไปตามเหตุที่ตรวจพบนะครับสำหรับในกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุที่ให้การรักษาได้นะครับการรักษาก็จะเป็นแต่เพียงการรักษาแบบประคับประคองนะครับเราอาจจะให้ยาที่ช่วยกระตุ้นเรื่องของความจำซึ่งอาจจะชะลอให้การดำเนินของโรคนั้นช้าลงนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับก็เป็นอาการที่ต้องสังเกตนะบางทีคนรอบตัวเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับบางทีถ้าไม่แน่ใจนะครับเข้าไปเลยที่อายุรกรรมระบบประสาทและสมองนะครับมีการทดสอบได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับอีกหนึ่งภาวะที่สำคัญมากอาร์มรู้จักภาวะวัยทองไหมครับโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับใช่ครับทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็เจอได้นะวัยทองในผู้ชายก็มีเหมือนกันนะครับภาวะวัยทองก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงได้เช่นเดียวกันส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องติดตามกับดร.สมิธวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันความจำเสื่อม 1. หลีกเลี่ยงยาหรือสารที่ทำให้เกิดอันตรายแก่สมอง 2. การฝึกฝนสมองได้แก่การพยายามฝึกให้สมองได้คิดบ่อยๆ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. การพูดคุยพบปะผู้อื่นบ่อยๆ 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่อสมองระวังการหกล้ม 7. พยายามมีสติในสิ่งต่างๆที่กำลังทำและฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลา 8. พยายามไม่คิดมากไม่เครียดหากิจกรรมต่างๆทำเพื่อคลายเครียด